คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมที่จะพิจารณาระงับโครงการปืนสวัสดิการตำรวจเนี่ยนะคะออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะทีนี้ล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการเตรียมที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปเรื่องของการครอบครองปืนหลังพบช่องโหว่ของข้าราชการบางหน่วยงานเนี่ยแหละค่ะใช้สิทธิ์นำใบป.3ไปวนซื้อปืนกลับมาจำหน่ายนอกระบบด้วยแล้วก็ตอนนี้มีการที่จะเตรียมนำเทคโนโลยีในการติด QR code มาใช้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามปืนหลวงต่อไปค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพิจารณาระงับโครงการปืนสวัสดิการตำรวจอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยนะคะหลังพบว่าข้าราชการบางหน่วยเนี่ยมีการนำใบป.3ไปวนซื้อปืนมาจำหน่ายนอกระบบแล้วก็จำหน่ายทางออนไลน์ด้วยจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มตำรวจชั้นผู้น้อยโดยทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้แต่งตั้งให้ทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขเรื่องของอาวุธปืนของหลวงเนื่องจากว่าพบว่ามีปัญหาอาวุธปืนถูกขโมยไปและนำไปจำหน่ายโดยแนวทางเบื้องต้นได้นำต้นแบบการตรวจเช็คสต็อกหรือเช็คจำนวนอาวุธปืนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดมาใช้ซึ่งใช้ QR code หรือว่าบาร์โค้ดที่ติดไว้ที่อาวุธปืนมาใช้ในการนับจำนวนค่ะเพราะว่าจะง่ายต่อการตรวจสอบด้วยแล้วก็ง่ายต่อเจ้าหน้าที่การธุรการถึงเวลาก็นำอุปกรณ์หรือว่ามือถือมาสแกนก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่จัดทำเอาไว้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยที่จะต้องเร่งดำเนินการนะคะอย่างไรก็ตามระบบนี้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาก็จะได้มีการนำมาใช้เรียกว่าสติ๊กเกอร์ Military Grade นั่นเองหรือแม้แต่การเช็คสต็อกอะไหล่เครื่องบินก็ใช้ระบบนี้อยู่ค่ะแนวทางใหม่ในอนาคตเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สามารถเบิกปืนจากคลังได้เลยโดยที่ระเบียบไม่ยุ่งยากแค่สแกน QR code ลงในระบบจากนั้นก็นำมาคืนในกรอบระยะเวลาอาจจะประมาณสัก15วันหรือว่า30วันแต่อาวุธปืนต้องอยู่นะคะเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาข้าราชการบางหน่วยงานนำใบป.3ไปวนซื้อปืนมาจำหน่ายนอกระบบแล้วก็จำหน่ายทางออนไลน์โดยไม่ไปออกใบป.4ตรงนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่โดยหลังจากนี้ทางคณะกรรมการต้องมาพิจารณาแล้วก็ปิดช่องโหว่ของปืนสวัสดิการทั้งหมดโดยอาจจะขยายระยะเวลาการครอบครองจาก5ปีโอนได้เป็น15ปีโอนได้หรืออาจจะไม่ให้โอนตลอดชีวิตเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะในการเอาปืนสวัสดิการไปขายแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่อาจจะซื้อถูกขายแพงด้วยก็เป็นการป้องกันในเรื่องนี้ได้รวมถึงเรื่องของการปรับระเบียบการเบิกอาวุธปืนทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ปืนที่ดีเพราะว่าปืนในคลังของเราเนี่ยดีแล้วก็มีคุณภาพไม่อยากให้ปืนคงคลังรวมทั้งมีการสร้างเครื่องโหลดกระสุนเอาไว้อีกหน่อยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็สามารถซ้อมปืนได้เพื่อให้เกิดความคุ้นชินนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะจริงๆวันนั้นเนี่ยพี่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมันยังไม่มันแค่ตอนเดียวคือท่านผบ.เนี่ยท่านตั้งพี่เป็นหัวหน้าทำงานคณะทำงานแก้ไขเรื่องอาวุธปืนของหลวงเนื่องจากว่ามีปืนมีการขโมยปืนไปนะฮะไปจำหน่ายอันนี้เราก็เริ่มต้นงะทำแบบที่หน่วยคอมมานโดที่ตอนนั้นเราทำการเช็คสต็อกโดยใช้บาร์โค้ดหรือใช้เป็น QR code ติดไว้ที่ปืนเลยมันจะง่ายต่อการทำงานทางด้านงานธุรการพอถึงปุ๊บคุณก็มือถือเราก็ได้สแกนปุ๊บมันก็จะเข้าไปในแอปพลิเคชันของโรงพักอันนี้จะเป็นหน้าที่ของตล.ที่จะทำเร็วที่สุดแล้วมาแก้ปัญหาได้เพราะปืนในกองทัพเองก็ใช้ในลักษณะใช้เรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์Military Gradeนะครับใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาพี่เคยส่งรูปให้ดูเดี๋ยวพี่จะส่งรูปให้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจพอถึงเวลานี้มันจะรู้เลยว่าปืนเนี่ยซีรีส์อะไรซีรีส์นัมเบอร์อะไรรุ่นไหนเข้าประจำการเมื่อไหร่ใครเบิกไปวันไหนนะครับแล้วก็มาคืนวันไหนอยู่ในสต็อกของสน.อะไรเนี่ยมันจะรู้ว่าเลขไอ้สติ๊กเกอร์เนี้ยเลขอันเนี้ย
มันไอ้โค้ดเนี่ยมันอยู่ที่สน.ไหนมันจะตามปืนง่ายนะครับแล้วก็อันเนี้ยเอาไปใช้กับปืนที่ถูกเบิกไปแล้วแล้วก็ปัญหาที่พี่ออกไปตรวจราชการเนี่ยตามโรงพักต่างๆเราจะเห็นเลยว่าปืนเก่าตั้งแต่เป็นสมัยเป็นจุด38ลูกโม่โพลิสโพซิทีฟเนี่ยยังอยู่เลยไอ้ไทเทอร์หางหนูเนี่ยก็ยังอยู่มันก็ไปเป็นภาระให้กับจ่ากองที่คุมเรื่องอาวุธนะครับแล้วเต็มคลังไปหมดปืนใหม่ก็ไม่ได้เบิกพี่เห็นเนี่ย M4 เนี่ยยังอยู่ในถุงพลาสติกเลยพี่อยากให้เข้าใจก่อนว่าการทำโครงการปืนสวัสดิการของตำรวจตอนนั้นน่ะเราทำเพราะเราไม่มีปืนหลวงให้เด็กได้ใช้ไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้แก่ตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกคนแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อสัก2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดหาปืนมาให้กับข้าราชการตำรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่ได้เบิกไปใช้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นพอยท์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าถ้าจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเอาปืนหลวงไปใช้พี่เองอ่ะพี่ก็บอกเลยตัวเนี้ยพี่ใช้ปืนประจำกายทุกวันเนี้ยทั้งซ้อมทั้งแข่งแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการถวายความปลอดภัยพี่ก็ใช้ปืนหลวงเพราะปืนที่ถูกทดสอบมาแล้วนะครับในก่อนที่เราจะจัดซื้อตัวเนี้ยมาให้มันเป็นปืนที่ดีนะครับเรามี2ยี่ห้อที่ให้เลือกใช้เป็นขนาด9มม.เหมือนกันทำไมถึงเรียก9มม.ฝรั่งอยากให้การออกปฏิบัติหน้าที่คู่บัดดี้เนี่ยหรือคู่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยใช้ปืนชนิดเดียวกันกระสุนชนิดเดียวกันมันง่ายต่อการที่จะช่วยเหลือกันเวลาออกปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาใช้ปืนยี่ห้อเดียวกันหมดใน law enforcement ของเขาใช้ยี่ห้อเดียวกันเลยด้วยครับโดยผ่านการ qualify การคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับชาติเลยแล้วก็ส่งลงมาถึงกองทัพและหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพราะเวลาเขาออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันก็สับแต่มุ้งน้องใช้ปืนก๊อกกระสุนหมดพี่ก็โยนแม็กโยนกระสุนน้องก็ใช้กันได้แต่วันนี้ปืนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มันเป็นคนละยี่ห้อกันเวลาจะช่วยเหลือกันมันไม่ได้นั่นคือเชิงยุทธวิธีพี่เนี่ยเข้าใจถึงปัญหาที่เด็กอ่ะไม่กล้าที่จะเบิกปืนไปหนึ่งคือระเบียบต่างๆมันบีบทั้งหมดเลยเด็กก็ไม่อยากการชดใช้หลวงไปออกเวรก็ต้องเอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่บีบแล้วเด็กบอกไม่เอาดีกว่าอันนี้ต้องชดใช้หลวงหรือการที่จะต้องเบิกการที่ตั้งคณะกรรมการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันระเบียบมันไปบีบเด็กเองทำให้เด็กไม่อยากเบิกปืนไปใช้มันก็ทำให้เกิดช่องว่างปืนอยู่ในคลังก็มีโอกาสที่จะถูกเอาไปใช้เอาไปขายเอาไปแปรสภาพนะนี่ผบ.เลยก็เลยให้พี่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขถึงระเบียบเลยที่มันไปบีบเด็กนี่แหละทำให้เด็กไม่กล้าใช้ต่อไปเนี่ยสมมติถ้าเด็กกล้าใช้ใช้เบิกจ่ายง่ายหรือเวลาสูญหายเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้โอ้โหชดใช้ตามราคาท้องตลาดแบบเหมือนเสียภาษีมาก็คือชดใช้ในราคาต้นทุนน่ะแต่ก็มีคนท้วงมาอีกอ่ะแล้วทำไมเด็กถ้าเด็กปืนราคา 20,000 แล้วเด็กเอาไปอันนี้มันเป็นส่วนน้อยคืออย่าไปตั้งทฤษฎี X ทฤษฎี Y อ่ะใช่มั้ยมันมีส่วนน้อยแต่เราก็ถูกการบังคับด้วยการทำเลเวลการเบิกจ่ายทุก15วันเอาไปเลยไม่ต้องเช้ามา15วันคุณต้องมาสแกนใช่ไหมปืนจะอยู่มันเช็คสต็อกได้และหรือคุณจะไม่เอากลับก็ได้ถ้าคุณมีปืนส่วนตัวตอนคุณมาคุณใช้ปืนมาทำงานคุณพกปืนส่วนตัวมาเวลาทำงานคุณใช้ปืนหลวงอันนี้เดี๋ยวคณะกรรมการจะไปนั่งพิจารณาการแต่ใจพี่เลยพี่อยากให้เด็กเนี่ยเบิกไปใช้เลยและทุก15วันตามระเบียบคุณมาสแกนทีหรือ1เดือนมาสแกนทีปืนคุณต้องอยู่อ่ะใช่ไหมแล้วเวลาการออกตรวจของสายตรวจที่พี่บอกว่าทำไมพี่ถึงต้องตรวจอาวุธปล่อยแถวเพราะคุณจะได้รู้เลยว่าปืนที่เด็กใช้มันพร้อมสภาพการใช้มันเป็นปืนเหมือนกันอ่ะสมมติคุณใช้ก๊อกๆๆหมดทั้งหมดคุณใช้ซิกเซเวอร์คุณก็ใช้ซิกเซเวอร์ทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นแพทเทิร์นอ่ะเป็นรูปแบบเดียวกันการช่วยเหลือทางยุทธวิธีก็ง่ายอันเนี้ยพี่กำลังจะแก้ระเบียบให้เพื่อไม่ไปบีบเด็กเองเด็กถึงไม่อยากเบิกปืนหลวงไปใช้แล้วก็มันก็สุ่มเสี่ยงปืนดีๆนะครับที่เราจัดหามาพี่เป็นคนทดสอบถึงบริษัทเองนะครับที่ออสเตรียเองหรือแม้กระทั่งที่บอสตันที่นิวแฮมเชียร์เป็นปืนที่ดีอันไหนที่คิดว่าเขาควรจะปรับให้ใช้กับตำรวจไทยบางอย่างพี่ก็เพิ่มให้เป็นแบบตัวเซฟตี้นี่ก็มีให้เราทำเขาก็ทำให้และเป็นปืนที่ดีเหมือนโครงการบางทีในรูปแบบของการให้ยืมปืนเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานถูกไหมครับ5ปี10ปีปืนมีรุ่นใหม่ๆมาปั๊บปืนตัวนี้เข
ของหลวงคุณก็จำหน่ายและเอารุ่นใหม่เข้ามาแต่ก็จำหน่ายในราคาที่มันก็ลดลงไปเพราะมันมีค่าเสื่อมสภาพของแต่ละทีไม่ก็ให้กับใครก็ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีโอกาสได้ซื้อปืนได้ซื้อปืนในราคาสวัสดิการเนี่ยเพียงแต่ไม่ต้องมาทำสวัสดิการแล้วเพราะปัญหาของสวัสดิการเนี่ยมันเอาปืนใบป.3มันมีการบนที่พี่บอกพอป.3ออกมันไม่มีใครไปเอาปืนก็เอาใบป.3ไปเบิกปืนแล้วไม่ไปออกใบป.4ปืนออกไปอยู่ในท้องตลาดที่พี่เคยพูดตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์พี่ใหม่เนี่ยให้ข้อมูลพี่ไว้แล้วพี่ก็เริ่มสืบจนถึงได้บอกว่ามีการเบียนใบป.3แล้วก็ไปเบิกอาวุธปืนจากคลังมาเขาใช้ใบป.3ไปแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ไปออกใบป.4ไปขอใบป.3มาใหม่แล้วก็ไปเอาในคลังมาอีกอย่างเงี้ยมันมีการเล่นแร่แปรธาตุในเรื่องของปืนสวัสดิการเราเลยจะปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยหรือเราอาจจะไม่ได้หายไปเลยใช่ไหมคณะกรรมการจะต้องมานั่งคิดว่าสมมติ5ปีที่ตอนนั้นมันไม่ให้โอนเลยตลอดชีวิตเพื่ออะไรเพื่อกันเขาเอาปืนสวัสดิการเนี่ยไปขายนี่คือสิ่งที่ซื้อถูกและเอาไปขายแพงขาย 50,000 ขายแล้วเซ็น5ปีเซ็นหลังใบป.4ไปเลยเขาก็ไปเก็บไว้5ปีปืนไม่ได้อยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้สิทธิ์นี่คือมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปืนสวัสดิการอันนี้เดี๋ยวคณะกรรมการจะต้องมานั่งคิดว่าปืนสวัสดิการเราจะขยายยังไงก็ให้ซื้อแต่ว่าคุณห้ามโอนหรือ15ปีโอนหรือไม่ให้โอนตลอดชีวิตอันนี้คณะกรรมการจะไปพิจารณาอีกทีคือมันไม่ได้หายไปเลยแต่ใน5ปีเนี่ยเราจะแก้ปัญหาก่อนว่าจะทำยังไงที่เราจะทำเรื่องปืนสวัสดิการจะทำต่อขยายเวลาการครอบครองนะครับกับเรื่องของการลดภาระเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการเบิกอาวุธปืนการชดใช้สิ่งของหลวงการตั้งกรรมการเวลาปืนชำรุดเสียหายมันต้องตั้งกรรมการชดใช้ทางแพ่งเนี่ยเด็กก็เลยไม่อยากอันนี้เดี๋ยวคณะกรรมการจะไปพิจารณามาให้เพื่อไม่บีบเด็กอยากให้เด็กได้ใช้ปืนเราดีๆอยากให้ไปคงคลังเลยพี่เสียดายมากเลยไปเปิดคลังไม่ได้บอกไม่ได้เบิกไปเลยทั้งเอาผู้ง่ายทั้งก๊อกทั้งซิสเซอร์เวอร์ยังอยู่ในสภาพดีๆพี่เนี่ยยังใช้เลยปืนหลวงเนี่ยพี่ใช้จริงๆทั้งแข่งด้วยใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สายปราบปรามและในการอารักขาบุคคลสำคัญพี่ใช้สร้างเครื่องโหลดกระสุนไว้ตามภาคต่างๆแล้วต่อไปเนี่ยลูกกระสุนมันจะเพียงพอให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้และมีการฝึกซ้อมท่านจะได้ซ้อมปืนอันที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เลยมันจะชินมือมากครับนี่คือวัตถุประสงค์แต่วันนั้นอธิบายไม่ครบใช่ไหมแล้วนี่คือทางแก้ปัญหาท่านผบ.สั่งพี่ลงมาแล้วให้ทำเป็นรูปคณะกรรมการเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องปืนเนี่ยนะครับคือไม่ต้องไปเป็นภาระตัวเองเวลามาปฏิบัติหน้าที่คุณใช้ปืนหลวงได้เลยแล้วเบิกไปก็เหมือนเบิกไปประจำกายเพราะพี่ถือว่าเป็นตำรวจอ่ะเราเป็นตำรวจ24ชั่วโมงนะไม่ใช่พอออกไปอ่ะพี่ประสบเหตุแล้วพี่ไม่มีปืนอ่ะแต่คนรู้ไหมว่าเราเป็นตำรวจเขารู้ว่าเราเป็นตำรวจแล้วเราไม่นะ157มันก็เกิดขึ้นมาแต่มีอะไรให้ตำรวจพวกนี้ได้ใช้บ้างงั้นคุณก็เบิกไปเลยแต่ทุก15วันคุณต้องมาสแกนนะครับเพราะพี่ก็จะทำบาร์โค้ดนี่มันคือแก้ปัญหาทีละสเต็ปเลยมันก็จะแก้ปัญหาได้ครับทุก15วันคุณต้องมาสแกนแต่คุณก็เอาประจำกายไปเลยเพราะตำรวจบ้านเราทำงาน24ชั่วโมงใช่ยิง QR code มาจากโรงงานครับหลายบริษัทที่ทำแล้วก็คือการยิงเลเซอร์ไปที่ตัวเนื้อเหล็กเลยซึ่งมันจะขูดลบทำลายยากนะฮะเวลาปืนนี้ไปตกไปอยู่ในมือของคนร้ายหรือออกไปอยู่นอกระบบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปืนตัวนี้มันเป็นของใครนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันคนก็ไม่อยากจะเอาไปแล้วเพราะมันมีปัญหาเรื่องคุณรับซื้อรับของโจรหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็จะทำเวลาปืนรุ่นใหม่มาปุ๊บจะให้เขาทำมาจากโรงงานเลยตอนนี้เราไม่มีตรงนี้พี่ก็จะแก้ปัญหาให้ก็เป็นการเช็ค สต็อกคลังเอาพื้นฐานมาจากการเช็คอะไหล่ของกองบินครับเมื่อก่อนอะไหล่เครื่องบินมันเยอะมากเราไม่สามารถรู้เลยว่าอะไหล่บ้างอะไรแต่ตอนนี้รู้เลยว่าในบล็อกนี้มีอะไหล่เอายิงคีย์วอร์ดโค้ดเข้าไปเปิดแอปพลิเคชันจะรู้เลยว่าอะไหล่เหลือเท่าไหร่อะไหล่จะหมดอายุเมื่อไหร่นี่ก็เหมือนกันครับปืนเนี่ยใครเบิกไปวันที่เท่าไหร่มาเช็คครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่มาคืนเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าปืนเนี้ยอยู่โรงพักไหนใครรับผิดชอบครับเราจะทำให้นี่ขอให้คณะกรรมการเนี่ยมานั่งคิดกันก่อนว่าการครอบครองปืนที่เป็นปืนส่วนตัวเนี่ยในโครงการสวัสดิการเราต้องทำให้รัดกุมขึ้นระยะเวลาการครอบครองคือปัญหาตอนนี้ที่พี่บอกมันมีการเวียนใบป.3แล้วก็การครอบครอง5ปีคุณซื้อไปแล้วขายเลยซื้อในราคา20,000กว่าแต่คุณไปเซ็นสลักสั่งไว้แล้วก็ห
5ปีถึงจะโอนได้แต่เนี้ยเราอาจจะยืดเป็น10ปี15ปีหรือตลอดชีวิตของอาวุธปืนเลยพี่ซื้อพี่ก็โอนไม่ได้จนกว่าพี่จะตายเท่านั้นแหละครับพี่เนี่ยคิดให้เด็กตลอดเราก็รู้แต่ทำยังไงให้เซฟเด็กเมื่อปืนไปหายต้องมาเสียทิ้ง 7-8 หมื่นนะเด็กไม่ไหวหรอกแค่ซื้อปืน 20,000 มันก็จะแย่กันอยู่แล้วใช่ไหมจะทำยังไงที่จะไม่ให้มีภาระสำหรับเด็กแล้วก็ไม่ไปบีบเด็กมากอันนี้ท่านผบ.กำชับมาว่าถ้าจะต้องแก้ระเบียบก็ต้องแก้ระเบียบเพราะตำรวจน้อยจะเอาตังค์ที่ไหนพี่ถามหน่อยดิได้ไหมไม่ได้ซื้อปืน 7-8 หมื่นมันเป็นไปได้ก็ใช้ของหลวงเนี่ยเพราะพี่ก็ใช้อันไหนที่พี่ใช้น้องก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องปืนเนี่ยพี่ใช้อันไหนมันต้องผ่านคอลิฟายแล้วนะครับครับผม